รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตรูปปั้นของอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทค่ะเป็นนักต่อสู้นักเดินทัพที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกนะเมืองนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนชัยภูมิที่ดีมากเป็นเมืองท่าคอยสังเกตสังกาความเคลื่อนไหวความไม่ชอบมาพากลของคนทางเรือที่ผ่านไปมาเนาะจัตุรัสอริสโตเติลก็ตั้งชื่อตามอริสโตเติลเลยค่ะซึ่งตัวจัตุรัสเนี่ยค่อนข้างว่างมากเลยโบสถ์ก็อยู่ข้างทางเลยคือโบสถ์ไหนสวยเราก็แวะเข้ามาดูเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าสวยงามจริงๆขนาดนี้โบสถ์ธรรมดาธรรมดาบ้านๆนะบนผนังบนผนังอะไรอย่างเงี้ยสวยพอร์ตแรกของการเดินทางกับ Celestial Cruise นะคะมาถึงแล้วค่ะ Thessaloniki ค่ะเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งในกรีซเนาะแต่ว่ามีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับ Alexander the Great อยู่ที่นี่เพราะว่าอันเนี้ยเหมือนอยู่ในเขตมาซิโดเนียไม่ใช่ประเทศนะคะแต่เป็นมาซิโดเนียเขตนี้ซึ่งเดี๋ยวเราลงไปเราก็จะไปทำความรู้จักกับเมืองนี้กันเราก็ไม่เคยมานะเอาจริงๆไม่เคยมาวันนี้เนี่ยนะคะเราก็นั่งรถจากที่ท่าเรือค่ะก็คือปกติเนี่ยของครูซเนี่ยเขาจะมี excursion เนาะแล้ววันนี้เราก็จอยเขาจะมีให้เลือก 2-3 โปรแกรมสำหรับที่เทสโลนิกีเนี่ยเราก็เลยเลือกหนึ่งในนั้นซึ่งก่อนจะไป enjoy view enjoy เมืองเนี่ยนะคะเราก็จะข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนแบบเวลาคนมาที่นี่เนาะก็ต้องมาดู White Tower ค่ะซึ่งเทสโลนิกีเนี่ยเป็นเมืองที่เก่าแก่ 2,000 กว่าปีค่ะคิดดูว่าผ่านตั้งแต่ช่วงเฮเลนิกโรมันไบเซนไทน์ออตโตมันคือยาวนานมากดังนั้นเนี่ยทั้งเมืองจึงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ค่อนข้างเก่าแก่แล้วไวท์ทาวเวอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะมาพูดถึงไวท์ทาวเวอร์กันหน่อยดีกว่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยเนาะถือว่าแบบใครมาก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบฮอตสปอตของเทสซาโลนิกีเนาะก็สร้างตั้งแต่สมัยออตโตมันนะคะแต่มันน่าสนใจตรงที่มีสร้างมาแล้วแต่มีช่วงนึงเปลี่ยนเป็นคุกค่ะแล้วก็แขวนนักโทษอะไรอย่างเงี้ยลงมาก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็มีช่วงนึงก็เลยเรียกที่นี่ว่า Blood Tower ทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราไม่เรียกแล้ว Blood Tower เราทำให้มันรู้สึกมูดดีดีกว่าเพราะสมัยก่อนมันก็จะเป็นแบบหอคอยที่เอาไว้ดูพวกคนที่เข้ามาลุกลานทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยเปลี่ยนเป็น White Tower ดีกว่าแต่พูดถึงภาพรวมของแถวๆนี้หน่อยนะคะเราจะเห็นว่าเขาบอกที่เนี้ยหินอ่อนหาง่ายได้มากเลยเพราะทุกอย่างจะสร้างด้วยหินอ่อนทั้งนั้นเลยแถบๆนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนู้นค่ะก็จะเป็น Warehouse เป็นท่าเรือซึ่งเลาะตรงนี้ไปเลาะทะเลเนี่ยก็จะมีคาเฟ่มีอะไรที่แบบคนก็จะมานั่งชิลกันเมื่อกี้นั่งรถผ่านมาก็จะเห็นคนปั่นจักรยานคนจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอิริยาบถง่ายๆของเมืองนี้ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นเมืองใหญ่นะเทสซาโลนิกีเนี่ยแต่ก็เราก็ยังคงเห็นความมีชีวิตชีวาของคนเมืองได้เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะเป็นอะไรที่คนมาแล้วก็ต้องมาแวะดูเนาะเพราะว่าเป็นรูปปั้นของอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทค่ะก็คือเราก็จะรู้เรื่องความยิ่งใหญ่ในการเข้าแบบเป็นนักต่อสู้นักเดินทัพที่ยิ่งใหญ่ของคนหนึ่งของโลกแล้วก็ไปทั่วเลยไปถึงเอเชียนะไปถึงเมื่อกี้ไกด์บอกว่าไปถึงฮิมาลายานะอินเดียอัฟกานิสถานอะไรพวกนี้ไปถึงหมดเลยคือแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความเกรงไกรของในเรื่องการเดินทัพในช่วงก่อนๆเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาตั้งที่นี่เพราะว่าในเขตมาซิโดเนียทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นรีเจียนที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยคือยิ่งใหญ่เป็นบ้านของเขาในแถบนี้เนาะซึ่งชื่อของเมืองเทสซาโลนิกีเนี่ยก็เป็นชื่อของน้องสาวของอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทเขาก็เลยมีรูปปั้นของอเล็กซานเดอร์อยู่ที่นี่ด้วยแต่ชื่อเมืองคือชื่อของน้องสาวเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นนะคะเห็นไหมไวท์ทาวเวอร์อยู่ตรงนู้นเห็นไวท์ทาวเวอร์ไหมคะก็เราก็นั่งรถลัดเลาะขึ้นมาเนาะมาถึงบนนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนปราสาทค่ะเป็นป้อมปราการที่อยู่บนที่สูงนิดนึงซึ่งแน่นอนชัยภูมิแบบนี้เนาะสมัยก่อนถ้าเกิดใครข้างล่างมีอะไรรับมือไม่ไหวปุ๊บคนหนีขึ้นมาบน
นนท์นี้แล้วเขาจะมีประตูปิดได้ด้วยนะเมื่อกี้ไกด์บอกเวลาสมมติว่ารู้ว่าจะมีภัยมีข้าศึกอะไรเงี้ยเขาก็เอาปิดประตูกั้นไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อสำคัญคือตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่แบบสามารถมองเห็นทุกความเคลื่อนไหวได้หมดเลยแต่ว่าพอมาถึงวันนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเทสซาโลนิกีเนี่ยผู้คน 1.3 ล้านนั้นอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ก็เป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของกรีซเนาะซึ่งดูจากบ้านแล้วเห็นรู้เลยค่ะเห็นไหมคะแผ่ไปถึงตรงนู้นเนี่ยแผ่ไปถึงตรงนู้นคือเป็นเมืองที่ใหญ่มากแต่หลังคาสีส้มที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นมาสร้างตั้งแต่ช่วงเนี่ยสีส้มมานี้นะคะก็จะเป็นช่วงศตวรรษที่18อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างหลังนี้จะเป็นจุดสำคัญทั้งนั้นเลยอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีโบสถ์อยู่โบสถ์ใหญ่มากนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยนักศึกษา 80,000 กว่าคนที่เรียนอยู่ที่นี่มีคณะต่างๆโดยเฉพาะแน่นอนพวกภาควิชาปรัชญาอะไรอย่างนี้มีแน่นอนเพราะว่ากรีซเนี่ยมีชื่อเรื่องนี้นะในการสร้างนักปราชญ์ก็จะมีเยอะซึ่งทั้งหมดเนี่ยใน 80,000 คนมีอยู่64คณะค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยซึ่งเนี่ยค่ะอยู่แถวๆนี้หมดเลยแต่พอมาถึงตรงนี้เรารู้เลยว่าเมืองนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนชัยภูมิที่ดีมากเป็นเมืองท่าเป็นเมืองอะไรที่คอยสังเกตสังกาความเคลื่อนไหวความไม่ชอบมาพากลของคนทางเรือที่ผ่านไปมาเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากค่ะสำหรับเมืองนี้ตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าอากาศดีเนี่ยมันจะเห็นเนี่ยเมาส์โอลิมปัสเห็นหลายๆที่เลยมีทาวเวอร์มีอะไรต่างๆคือตรงนี้เห็นอยู่แล้วค่ะเป็นพวก university อะไรพวกนี้เป็นวอลไปหรือแต่ถ้าอากาศดีเนาะก็จะเห็นก็ดีเนาะพูดถึงมาแล้วแบบเป็นมาจอยกับ excursion ของเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็สะดวกดีคือทัวร์ก็จะมีไกด์ใช่ไหมแล้วก็พาเราไปตามจุดที่น่าสนใจของเมืองจุดต่างๆอย่างเช่นเทสซาโลนิกีเนี่ยถ้าเรามาเองเราก็ต้องแบบกางแผนที่เนาะแล้วก็ดูว่าอะไรยังไงแต่อันนี้เขาจะพามาจุดสำคัญเสร็จแล้วปล่อยเดินเที่ยวซึ่งโอเคแล้วว่าส่วนในส่วนของตัวเมืองเองเนี่ยเราก็ว่าเมืองนี้น่าสนใจเนาะคือตอนแรกฟังดูว่ามันเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของกรีซเลยก็รู้สึกเมืองใหญ่อาจจะไม่น่าสนใจแต่พอมาฟังเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทฟังเรื่องราวของเมืองเองมันก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยสำหรับที่นี่เนาะมุมนี้นะสนใจมากเลยค่ะเราก็ยังคงอยู่ที่เนี่ยวนเวียนอยู่ในตัวเมืองค่อยๆไล่ลงมาจากภูเขาอันนี้เซ็นเตอร์เลยค่ะอยู่ใจกลางเมืองตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นโรมันฟอรัมนะเป็นอะกอราเป็นมาร์เก็ตเพลสในสมัยยุคโรมันแต่ก่อนไม่มีโซเชียลไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีอะไรเนาะทุกคนก็จะมาชิดแชทกันแถวนี้ค่ะก็เหมือนเป็นจุดนัดพบของคนในยุคนั้นมาคุยพูดคุยเรื่องการบ้านการเมืองปัญหาต่างๆนานาชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจของเมืองทุกวันนี้มันเป็นซากปรักหักพังนะซึ่งตอนแรกอ่ะเมืองเนี้ยเขาก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นที่ที่แบบทำทาวน์ฮอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขุดไปขุดมาเอ๊ะตรงนี้มันเหมือนมีซากปรักหักพังในทางโบราณคดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยหยุดไม่ทำต่อแล้วก็ขุดอ๋อก็เลยเจอว่าตรงนี้เป็นเหมือนเป็นอะกอราก็เลยย้ายไม่ได้สร้างทาวน์ฮอลล์ที่นี่แล้วค่ะอีกจุดนึงอ่ะที่ทัวร์เขาพามาแวะเนอะก็คือที่เป็นเหมือนเป็นคาทีดรัลนะเป็นบาซิลิกาเซนต์เดเมทรีค่ะก็เป็นโบสถ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งวันนี้เนี่ยคนอาจจะเยอะนิดนึงข้างในเนาะเพราะว่าเขามีงานบัพติสพอดีข้างในเนี่ยคือมันมีความเข้มขลังอยู่แล้วเนาะของโบสถ์เนี่ยแต่ว่าตามเสาตามผนังนี่ก็จะมีโมเสกมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเห็นร่องรอยของการเปลี่ยนผ่านจากโบสถ์ไปเป็นมอสเป็นโบสถ์อีกแล้วก็ไฟไหม้สลับไปสลับมามันก็เลยทำให้มีความชำรุดทรุดโทรมไปเยอะเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยแต่อันนั้นเป็นเรื่องราวของบนชั้นหนึ่งนะคะชั้นล่างพอเราเดินลงบันไดไปตรงนั้นเราจะเห็นเรื่องราวในอดีตของเซนต์เดเมทรีซึ่งล่างของเซนต์เนี่ยอยู่ในโบสถ์แห่งนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาก็เลยสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนแบบลำลึกถึงเซนต์เดเมทรีเนาะล่างอยู่ข้างในแต่ข้างล่างเนี่ยเคยเป็นที่ฆ่าใช้เป็นที่ขังก่อนเป็นเหมือนคุกขังเขาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งต่อมาก็เลย เขาเรียกอะไรนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องราวคร่าวๆของโบสถ์แห่งนี้ซึ่งบอกว่าจริงๆเรื่องราวยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากค่ะก็ถ้าใครมาถึงเมืองนี้เนาะก็ลองแวะมาดูที่นี่ค่ะ
รอเธอจนปวดหัวโอ้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 ยรอเธอตอบไลน์จนปวดคอเบื่อแล้วต้องนั่งคอยกินข้าวไม่อร่อยจนปวดท้องแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเรามี D-Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคลุมโรคเล็กถึงโรคแรงๆปรับเปลี่ยนแผนได้เบี้ยไม่แพงพวกเราซื้อแล้วเพื่อนๆซื้อกันหรือยังท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชำนาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941ท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติกมิถุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอกซอติกในเอเชียกลางอย่างเติร์กเมนิสถานและทาจิกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูกาลสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟท์ด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบา2ประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ GoTogetherTravel ท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปีตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไมท์ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าเสน่ห์อย่างเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg สวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับเอ๊ะใครก็บอกกันอะอันนี้ใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายและกินไบโอซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอซินไปละคุ้นๆครับอาไบโอซินนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดของดีๆแบบนี้อิมพอร์ตมาจากไหนครับอาอิมพงอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันนิงครับขอบคุณมากครับไบโอซิน1แคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอาเริ่มเลยครับฟังอันนี้แล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี้เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าลำไส้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทำงานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก15สายพันธุ์ wow. ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ 1,590 บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเหลือกระปุกละ999บาทโทรไปที่022752232หรือ LINE @biosinโอ้โหตอนนี้ใครไปเที่ยวยุโรปอเมริกาใต้อเมริกากลางอะไรพวกนี้หรือแม้แต่อเมริกาเนาะคือมิจฉาชีพข่าวนี้ชุกชุมมากโดยเฉพาะในฝรั่งเศสในยุโรปอะไรพวกนี้เนาะเอาเป็นว่าใครไปเที่ยวแล้วอยากเซฟเซฟนะคะวันนี้อยากแนะนำอันนี้เลยกระเป๋ากันขโมยค่ะเป็นเป้เป็นกระเป๋าคาดอกเป็นกระเป๋าสะพายจากแพ็คเซฟนะคะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากออสเตรเลียค่ะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจมากเรื่องกันขโมยกันยังไงนี่ดูนะคะมันมีหลายชั้นสมมติว่าเราอันนี้เป็นแบบใบนี้เนี่ยเอามาเที่ยวด้วยตอนนี้เนาะมันจะเป็นคาดอกอย่างนี้หรือจะสะพายข้างกล้าค่ะอย่างนี้อ่ะหลายคนบอกว่ากันขโมยยังไงหรอมันก็เหมือนกระเป๋าสะพายทั่วไปอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสมมติว่าคนจะตัดใช่ไหมมิจฉาชีพบางประเทศนะอย่างบราซิลเนี่ยเขาจะมีกันไกมาเนาะตัดชุบแล้วก็กระชากไปเลยแต่อันนี้ตัดไม่ขาดนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเสริมสแตนเลสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเข้าไปมันก็จะไม่ขาดหรือถ้าจะกรีดใช่ไหมคะมิจฉาชีพก็ไม่สามารถกรีดได้ค่ะเพราะว่าข้างๆเนี่ยเป็นตะข่ายอลูมิเนียมเนี่ยเปิดให้ดูนะคะข้างในเนี่ยเนื้อมันจะเป็นข้างในจะเป็นอลูมิเนียมจับไปมันจะเป็นลวดๆตะข่ายตะข่ายเพราะฉะนั้นเวลาใช้กรีดครับเอาคัตเตอร์มากรีดหรือมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกรีดไม่เข้าเนาะอันนี้กันส่วนเรื่องของการล้วงค่ะก็ยิ่งไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันเนี้ยซิปล็อกหลายชั้นมากนี่ล็อกแบบเดี๋ยวตอก
ดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าล็อกยังไงนี่ล็อกชั้นที่1ให้2แล้วตีมาตรงนี้เลยสมมติว่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะมาล็อกตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะนี่ล็อกตรงอีกชั้นหนึ่งคือล็อกหลายชั้นมากมิจฉาชีพงงพูดเลยแล้วมีช่องใส่พาสปอร์ตที่แบบแน่นหนามากนะคะตรงนี้ช่องใส่พาสปอร์ตจะอยู่ข้างในเห็นไหมคะนี่ก็จะมีตรงนี้อีกทีหนึ่งหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นแบบแพ็คเซฟเป็นกระเป๋าที่คนเดินทางจะไว้เนื้อเชื่อใจมากหรืออย่างอันนี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกที่ล็อกกับตัวโต๊ะได้สมมติว่าเราวางกระเป๋าไว้แล้วเราเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรยังไงเราสามารถล็อกอันนี้กับโต๊ะหรือกับที่นั่งกับอะไรได้แต่ว่าไม่ได้มีแบบนี้อย่างเดียวนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยสำหรับแพ็คเซฟแบบผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากสะพายอะไรเบาๆก็มีแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะบางนิดนึงแต่ก็มันก็จะเบาอันนี้ใส่ได้แค่สมมติใส่พาสปอร์ตใส่เครื่องสำอางใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วแขวนข้างหน้าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่คนชอบกันแต่ถ้าใครบอกว่าบอกอยากใช้แค่กระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ค่ะแบบกระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ด้วยเหมือนกันแบบเป้ยิ่งดีเลยค่ะใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่อะไรได้แต่ว่าวันมาทริปนี้ไม่ได้เอาเป้มาแบบคาดอกมาเนาะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่แบบแพ็คเซฟเหมือนกันค่ะอันนี้ห้อยได้กับกระเป๋าเกี่ยวไว้ข้างในเวลาคนจะดึงไปก็ดึงไม่ได้ก็ทั้งหมดนี้เป็นแพ็คเซฟนะคะใครอยากเดินทางแบบเซฟเซฟไปกับแพ็คเซฟเลยค่ะรับรองว่าสบายใจขึ้นเยอะสำหรับใครที่อยากได้แพ็คเซฟรุ่นต่างๆนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะหรือสอบถามมาได้ที่แอดไลน์นี้เลยค่ะ Juicy Journey นะคะกระเป๋าเดินทาง Cagioni GoPro by Aqua Pro Thailand จุดสุดท้ายนะคะที่ทางทัวร์พามาก็คือพิพิธภัณฑ์โบราณคดีค่ะเข้ามาตั้งแต่ข้างในนี้น่าสนใจมากคือเป็นที่รวบรวมของเก่าของแก่ของกรีซไว้เลยตั้งแต่ทางเข้าเนาะก็จะเป็นพูดถึงตั้งแต่อาณาจักรมาซิโดเนียที่แบบว่ารุ่งเรืองเพราะว่ามีทองเยอะคือทุกที่เนี่ยเติบโตมาด้วยการมีทองเขาจะมีแล้วขุดพบไปเจอโกลด์ไมน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกที่เนี่ยมีทองเป็นตัวเดินเรื่องหมดเลยก็เอาทองเนี่ยมาสร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรมีทำทองไปในเครื่องประดับทำทุกอย่างเลยที่จะเครื่องชอบข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นทองหมดเลยซึ่งห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะพอห้องถัดมาก็จะพูดถึงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของคนที่นี่ในอดีตนะคะว่าเขาก็ใช้พวกโถเถออะไรเงี้ยเหมือนเราเลยมีวายก็จะเป็นแบบว่าโถใส่วายอะไรนี้เหมือนกันรวมถึงสมัยก่อนเนี่ยเนาะผู้หญิงจะไม่มีกระจกใช่ป่ะคะเขาก็ใช้เอาน้ำใส่แบบเครื่องเงินอะไรเงี้ยแล้วก็ชะโงกดูเองว่าตัวเองอ่ะตื่นมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนั้นซึ่งพอมาถึงห้องนี้ห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องที่มีของชิ้นใหญ่ของชิ้นนึงคืออันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโถใส่เวลาเราเผาคนเสร็จเนี้ยมันจะเป็นกระดูกใช่ป่ะก็เอากระดูกมาใส่ในนี้ใส่ในโถอันนี้ยังมีเรื่องราวของพาพิรุสค่ะที่อยู่ในตู้นี้เนาะที่บอกว่าจริงๆพอพาพิรุสเราก็นึกถึงอียิปต์เนาะแต่ที่นี่อ่ะเขาก็พูดเหมือนกันว่าของเขาอ่ะเขาก็ทำของเขาเหมือนกันแล้วก็พวกถ้วยโถเครื่องชามข้าวของเครื่องใช้อะไรก็จะอยู่โซนนี้หมดเลยซึ่งอันนี้เป็นของทางโบราณคดีหมดเลยที่พิสูจน์ได้ว่าในสมัยก่อนนะนะจากมาซิโดเนียนี่คือแบบว่ารุ่งเรืองมากๆเลยค่ะจริงๆเมื่อกี้ข้ามมาอันนึงอะข้างในอะมันมีโลงที่แบบเป็นโลงศพอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เห็นเลยว่าคนสมัยก่อนอะที่เนี่ยคนที่นี่เนาะเขาจะชอบความคัลเลอร์ฟูลมากในโลงมันก็จะมีใส่ลวดลายแกะสลักเป็นแบบสีแล้วก็มีหน้าผู้หญิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วก็ใส่แบบข้าวของเครื่องใช้อันจริงก็คอนเซปต์เดียวเหมือนกันนะก็คือว่าของที่คิดว่าคนตายจะได้ใช้อะไรเงี้ยเขาก็ใส่ไว้ในโลงแต่ที่ต่างกันก็คือไอ้สีสันคัลเลอร์ฟูลอะไรอย่างเงี้ยThank you.
ริงๆด้านในก็ว่าเยอะแล้วนะคะก็แต่ว่าด้านนอกเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีพวกอย่างเงี้ยค่ะที่แบบยังเหลืออยู่มันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์มากแต่เราถือว่าโอ้โหอันนี้ก็เยอะเลยนะสมบูรณ์เยอะเลยก็ตั้งโชว์อยู่ด้านหน้าค่ะสำหรับคนที่มาครูใช่ไหมนะคะแล้วเวลาเรือจอดถึงเมืองหรือเกาะหรือสถานที่ไหนเนี่ยถ้าไม่อยากเดินไปเที่ยวเองก็สามารถจอยกับทัวร์ได้ค่ะเขาก็จะมีเป็น excursion เนาะให้เลือกทัวร์ A B C อะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะจอยกับทัวร์ไปเที่ยวทัสโลนิกี้เหมือนกันไปเลยเดียวนะก็เจอเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนตลาดเนาะเป็นเหมือนแบบย่านกินดื่มอ่ะคนเยอะมากซึ่งเราดูทรงแล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่ลงมาจากเรือคนจากเรือส่วนใหญ่จะแบบมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคนหนุ่มสาวมานั่งแฮงเอาท์นั่งกินดื่มที่จะเป็นเหมือนคาเฟ่ร้านอาหารอะไรเงี้ยอยู่ในเวิร์คนี้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินต่อเพราะว่าข้างในก็จะมีจัตุรัสอริสโตเติลเดี๋ยวเราเดินไปที่นั่นกันค่ะของเมืองค่ะก็เป็นมุมที่จะเรียกว่าเป็นจัตุรัสกลางเมืองก็ได้นะคะสำหรับจัตุรัสอริสโตเติลก็ตั้งชื่อตามอริสโตเติลเลยค่ะซึ่งตัวจัตุรัสเนี่ยค่อนข้างกว้างมากเลยเพราะว่านู่นยาวจากติดทะเลเห็นไหมคะนู่นเชื่อมทะเลข้ามแล้วก็ยาวไปยังนู่นข้างหลังเลยค่ะเพราะเอิญว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ช็อปทั้งหมดเนี่ยก็เลยปิดหมดเลย2ฝั่งเหลือแบบบางอันอาจจะเป็นคาเฟ่เงี้ยเขาอาจจะเปิดแต่ถ้าเป็นช็อปพวกขายเสื้อผงเสื้อผ้าซึ่งหรือร้านค้าอะไรเงี้ยก็จะปิดเนาะซึ่งบางอันก็จะเป็นเนี่ยพวกที่พักเนี่ยซ่อนอยู่ในเนี้ยบางอันก็เป็นเนี่ยพวกที่เราเคยเห็นคนรีวิวนะพวก Airbnb อะไรเงี้ยก็ซ่อนอยู่ตรงนี้โรงแรมนี่เราเดินเล่นมาเรื่อยๆนะในเมืองเราก็พบว่าเมืองนี้เขาก็มีโบสถ์พอสมควรเหมือนกันเนี่ยเหมือนเดินเล่นเหมือนคนไปเที่ยวบ้านเราเนาะวัดก็จะอยู่ตามข้างทางอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนงานโบสถ์ก็อยู่ข้างทางเลยคือโบสถ์ไหนสวยเราก็แวะเข้ามาดูเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าสวยงามจริงๆขนาดนี้โบสถ์ธรรมดาธรรมดาบ้านๆนะบนผนังอะไรอย่างเงี้ยสวยตรงนี้เป็นถนนเลียบทะเลนะคะซึ่งบอกว่าคึกคักมากคือคักเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ไงคนก็จะแบบว่าออกมานั่งแฮงเอาท์ตามคาเฟ่เพราะว่าคาเฟ่น่ารักน่ารักน่านั่งเนี่ยอยู่แบบเรียบทะเลไปเลยเรียบเลยนะคะเห็นไหมคนนั่งแน่นทุกร้านเลยแล้วยิ่งเย็นๆแบบนี้นะยิ่งวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีแดดถ้ามีแดดเยอะกว่านี้คนก็ออกมาเดินกันเนี่ยเป็นเดินตรงคอนเนชั่นถนนเรียบทะเลเยอะมากเหมือนไปวันหยุดอะแล้วบอกว่าจะอยู่บ้านทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาเดินเล่นเที่ยวเล่นในเมืองดีกว่าแต่ว่าสำหรับคนมานะถ้าจะเช่าจักรยานอันนี้ก็สนุกนะเพราะเนี้ยมันเป็นไบค์เลนเห็นนะคะเขาก็จะทำให้คนปั่นจักรยานได้แบบได้ใช้จักรยานสะดวกดีเนาะเมืองเนี้ยรถอ่ะเดินวนไปวนมาในเมืองมาที่จัตุรัสอริสโตเติลอีกแล้วค่ะแล้วท้ายที่สุดมาเจอนี่เลยรูปปั้นของเขานะรูปปั้นของอริสโตเติลจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่นี่นะแต่ทำไมถึงตั้งชื่อจัตุรัสว่าอริสโตเติลทำไมรูปปั้นเขามันอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาอ่ะเป็นครูเป็นอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นก็เลยเป็นเหตุผลให้แบบเหมือนยกย่องอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะเลยเอาตั้งชื่อจัตุรัสเขามาไว้ที่นี่เลยบอกว่าเป็นพอร์ตแรกที่เรือเซเลเชียลครูซพาลงนะคะที่เมืองเทสโลนิกิชื่อเมืองมันยาวจำยากเทสโลนิกิอ่ะโอเคอีกครั้งหนึ่งก็เป็นพอร์ตแรกนะคะที่เรือลำนี้ลงเรือลำนี้พิเศษตรงทริปนี้นะ7-8วัน7คืนอ่ะลงทุกวันเลยปกติอ่ะเวลาครูซมันจะมีบางวัน4 day ใช่ไหมแต่ว่าลำนี้ไม่มี4 day ลำนี้นี่ลงพอร์ตโน้นพอร์ตนี้พอร์ตนี้อะไรอย่างเงี้ยลงทุกวันซึ่ง
อันนี้เป็นพอร์ตแรกค่ะวันนี้เราก็ไปเที่ยวก็ไปกับ excursion ของเรือนะซึ่งสำหรับคนที่มาครูซนะคะแล้วใครรู้สึกว่าไม่สะดวกเรื่องทิศทางแบบเอ๊ะไม่รู้จะไปตรงไหนก่อนก็ไปกับ Joy Tour ของ excursion tour ของทางครูซได้คือเวลาจะไปเนี่ยแนะนำว่าจองล่วงหน้าอย่างน้อย1วันเนื่องจากว่าครูซก็จะต้อง collect คนต่างๆมานานดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องจองล่วงหน้า1วันเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคห้องนี้ไปห้องนี้ใหม่ไปอะไรยังไงเนาะแต่วันนี้ที่เข้าไปจอยทัวร์มาก็ดีค่ะเมืองนี้ดีกว่าที่คิดไว้นะดีกว่าที่คิดไว้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเมืองใหญ่เนาะเมืองใหญ่แล้วก็เก่าด้วยค่ะ 2,000 กว่าปีนะเมืองนี้ไม่ธรรมดานะเมืองนี้ก็มีหลายภาคส่วนเลยค่ะที่โชว์ให้เห็นความเก่าของเมืองรวมถึงเรื่องราวหลายๆอย่างซึ่งสนุกดีเนาะมันเหมือนเป็นสตอรี่ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กอะเรื่องอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทอะไรอย่างเงี้ยว่าอ๋อที่นี่เขตมาซิโดเนียเนี่ยเป็นเป็นเพราะว่าตะกอนอาณาจักรมาซิโดเนียเนาะยิ่งใหญ่แค่ไหนอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทนี่คือเกรียงไกรยิ่งใหญ่แค่ไหนไปตีที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเกิดจากตรงนี้แล้วค่ะเกิดจากที่นี่เนาะซึ่งมันเหมือนมีสตอรี่ที่จะเล่าอะไรต่างๆนะสนุกดีค่ะวันนี้ไปพิพิธภัณฑ์ด้วยไปจตุรัสต่างๆเดินเที่ยวในตัวเมืองเก่าก็เห็นเลยว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากเนาะก็เผื่อใครมาค่ะจะมากับครูซก็ได้หรือว่าจะมาเองก็ได้ก็ลองมาเที่ยวดูเนาะที่เมืองเทสโลนิกิก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเซเลเชียลครูซนะคะที่ตลอดทริปนี้8วัน7คืนเราอยู่กับเรือนี้ละค่ะเดี๋ยวลงทุกวันเดี๋ยวลงไปเที่ยวทุกที่ทุกวันรวมถึงสยามเอ็กซ์เพรสด้วยค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของเรือลำนี้นะคะถ้าใครอยากจะครูซกับCelestial Cruise เนี่ยนะคะก็โทรไปที่สยามเอ็กซ์เพรสได้เลยค่ะ Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต GoPro by Aqua Pro Thailand True Move H ไม่พลาดทุกการสื่อสารก็ทั้งหมดนี้ขอขอบคุณด้วยค่ะที่ทำให้การเดินทางทริปนี้สนุกสนานก็เดี๋ยวไปกันต่อนะคะพอร์ตหน้าจะเป็นอะไรติดตามเราค่ะเอพิโซดถัดไปเนาะก็เดี๋ยวเรือออก 5:00 นเรือลำนี้มาจอดตอนเช้าเรือถึงที่นี่ 9:00 นแล้วก็ออกตอนเย็น 6:30 นค่ะซึ่งดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่จะมาครูซนะคะดูเรื่องนี้ดีๆเรือเนี่ยเขาจะประกาศตอนเช้าว่าตอนเช้าตอนเรือถึงเนี่ยพอเขาก่อนจะปล่อยคนลงเขาจะประกาศว่าเราต้องมาถึงเรืออย่างน้อยกี่โมงที่ก่อนที่เรือจะออกอย่างวันนี้ประกาศไว้ 6:30 นเราก็ต้องมาสแตนด์บายสัก 6:00 นอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีอยากให้เขาเรียกตกเรือเด้อเนาะตกเรือเด้อเราจะตกประจำเลยคนก็สำหรับวันนี้ลาไปละค่ะสวัสดีค่ะ